เมื่อเราชำนาญในการเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจมากขึ้นเหมือนเรารู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตต่อไปค่ะเวลาที่มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นลมหายใจคือเพื่อนและลมหายใจก็เป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์นะคะรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการคลายคืนของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นถ้าทำชำนาญแล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีคาถาง่ายๆของคนรุ่นใหม่ค่ะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อนะคะเห็นความคลายคืนจนกระทั่งเกิดความชำนาญสั่งลมหายใจได้เฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับเป็นคราวนี้คุณก็จะเห็นความทันสมัยของคุณแล้วล่ะค่ะเวลาที่เรามีปัจจุบันขณะที่เรารู้ตื่นและเบิกบานเช่นนี้ถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะเร็วก็ไม่รนค่ะเร็วแล้วมีชีวิตที่คมชัดไม่ชนอะไรให้รุ่งเรื่องแล้วนะคะคนทันสมัยต้องเป็นคนที่รู้จักจังหวะของการหายใจให้เป็นเช่นนี้จังหวะของการก้าวแต่ละก้าวจังหวะในปัจจุบันขณะที่รู้ทันไหวใจตื่นจึงทำให้คุณมีจังหวะของชีวิตที่รู้ตื่นและเบิกบานค่ะมีความสุขกับการที่จะเจริญสติตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อนะคะทุกการกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดค่ะนี่คือความทันสมัยของคนในยุคเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ